จริงๆแล้วเป็นคนไม่ชอบแมวเลยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เหมือนเราต้องเป็นทาสกันนะชื่อการันภาพสำสินนะครับชื่อเล่นชื่อพอดนะฮะอาชีพเมนจริงๆก็คือเป็นผู้กำกับหนังที่เริ่มต้นตั้งแต่เรียนจบมาแล้วก็ผมก็ไปทำโฮสเทลที่ปายชื่อว่าปายเวย์แล้วก็พอดีติดโควิดก็เลยกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็มาเปิดร้านชื่อว่า TMD Hot Meat D Steakhouse ผมไม่ใช่ทาสแมวผมเลี้ยงแมวแบบเพื่อนผมมีหน้าที่แค่เอาอาหารให้กินตักอึตักฉี่แค่นั้นเองไม่ได้รักแมวทุกตัวนะครับรักเฉพาะกลุ่มตัวเดียว ถึงได้บอกว่าไม่ได้เป็นทาสแมวเพราะทาสแมวคือแม่งต้องรักแมวทุกตัวกูรักแมวตัวเดียว